ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธง11พฤศจิกายน2563วันนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องพูดกันในประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้มันมีความยุ่งยากซับซ้อนเรื่องของความซับซ้อนมันซับซ้อนมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2560แล้วมีการกำหนดวิธีการแก้ไขเอาไว้แบบว่ายุ่งยากแก้ยากทำอะไรก็ติดขัดไปหมดแต่ส.ส.ในสภามีการตั้งกรรมาธิการศึกษาหาช่องทางในส่วนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ความเห็นของส.ส.ทั้งสภาเนี่ยคือเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็หาช่องทางโดยการตั้งกรรมาธิการศึกษากันมายาวนานร่วม9เดือนแล้วก็มีข้อสรุปออกมาก็คือให้มีการแก้ไขโดยแก้ไขที่มาตรา256ตั้งสสร.นั่นคือแนวทางที่กรรมาธิการได้ศึกษาแล้วก็รายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายกันในสภาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นสสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็มีการยื่นยัตติแก้ไขเข้ามาแล้วก็มีการแก้ไขในรายมาตราด้วยมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภามีการอภิปรายกันก็ถือว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนมาอย่างถูกต้องตามที่มีการศึกษามาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อมีการอภิปรายกันเสร็จสิ้นพอจะถึงเวลาลงมติรับหลักการหรือไม่เมื่อวันที่24กันยายนต้องบอกแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วสว.บอกว่ามีความกังวลมีความห่วงใยในเรื่องข้อกฎหมายก็มีการตั้งกรรมาธิการร่วมขึ้นมาศึกษาอีกเดือนนึงในช่วงปิดสมัยประชุมพอเปิดสมัยประชุมขึ้นมาก็จะมีการลงมติการโหวตกันต่อแล้วก็มีการเรียกว่ารอในส่วนของร่างที่มาจากภาคประชาชนคือไอลอที่ส่งเข้ามามีลักษณะหรือว่ามีโครงร่างคล้ายๆกันนั่นก็คือการแก้ไขที่มาตรา256แล้วก็ตั้งสสร.เหมือนกันมีการรอการตรวจสอบรายชื่อจนประธานรัฐสภาประธานชวนหลีกภัยได้มีการประชุม4ฝ่ายแล้วก็บรรจุยัตติการลงมติเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาวันที่17พฤศจิกายนนี้ถ้าไม่แล้วเสร็จก็ขยายไปวันที่18ได้อันนั้นก็คือทิศทางเหมือนจะดีพอใกล้วันจะถึงวันลงมติปรากฏว่ามันเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกเมื่อมีสว.กลุ่มหนึ่งนำโดยคุณสมชายแสวงการอันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณสมชายให้ความเห็นในเรื่องของการยื่นตีความเอาไว้ว่ายังมีความกังวลเรื่องของข้อกฎหมายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการตั้งสสร.มายกร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้มีการยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อชงยตินี้เพื่อให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่าสว.อาจจะมีความห่วงใยจริงๆแล้วสว.ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดตรงส่วนนี้มาก่อนพอจะโหวตก็ห่วงว่าถ้าโหวตไปแล้วดำเนินการไปแล้วแล้วมีใครไปยื่นภายหลังมันอาจทำให้กระบวนการมันหยุดชะงักไปได้หรือว่าเสียเปล่าอันนี้พอจะเข้าใจแต่ในส่วนของสสซึ่งนำโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและก็สสอีก20คนร่วมลงชื่อด้วยอันเนี้ยผมไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่เพราะเดิมทีคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเป็นรองประธานกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นประธานอยู่แล้วถ้ามองว่าประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสสร.ยกร่างใหม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นทำไมกรรมาธิการชุดนั้นที่คุณไพบูลย์เป็นรองประธานเนี่ยถึงได้สรุปมาว่าแนวทางนี้สามารถทำได้
ทำไมไม่ยื่นสารรัฐธรรมนูญไปตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อเป็นการสอบถามถ้าทำได้ก็จะได้ดำเนินการแต่มาทำเอาตอนที่จะมีการลงมติเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามจากสังคมว่าคุณไพบูลย์และคณะซึ่งเป็นคนที่ลงชื่อในการยื่นแก้ไขมาด้วยแล้วก็มาลงชื่อในการยื่นตีความเนี่ยถามว่ากำลังทำอะไรกันอยู่เป็นการเล่นเกมตีสองหน้าทวงเวลาหรือเปล่าจากพรรคพลังประชารัฐอันนี้ต้องให้คนของพรรคพลังประชารัฐไปตอบคำถามสังคมเอาเองเพราะว่าในส่วนของหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านบอกว่าได้คุยกันแล้วในพรรคเป็นสิทธิ์ของลูกพรรคที่จะดำเนินการในขณะที่คุณอนุชานาคาไสยเลขาธิการพรรคก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของส.ส.แต่จุดยืนของพรรคคือต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็เชื่อว่ากระบวนการที่มีการยื่นตีความกับกระบวนการการจะโหวตกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้มันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นคำถามจากสังคมกลุ่มของคุณไพบูลย์ต้องตอบว่าเล่นเกมใช่หรือไม่ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ซีกฝ่ายค้านแน่นอนต้องการให้มีการเดินหน้าต่อมีการโหวตกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้ซีกรัฐบาลอื่นๆพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันโดยคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคบอกว่าร่างแก้ไขที่ร่วมลงชื่อไปนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วน่าจะเดินหน้าต่อไม่น่าจะมีผลกระทบจากการยื่นตีความดังนั้นเราในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่ติดตามในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ริเริ่มมาจากส.ส.ริเริ่มมาจากผู้แทนของประชาชนต้องมาดูกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ภาคประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะม็อบนักศึกษาที่มีการเรียกร้องมีการชุมนุมอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ควรที่จะได้รับการแก้ไขกระบวนการในวันที่17จะเกิดขึ้นได้หรือไม่การโหวตเพื่อรับหลักการเพื่อจะดำเนินการต่อไปจะติดขัดเพราะว่ามีการยื่นตีความไปหรือไม่ก็ต้องฝากความหวังไว้กับส.ส.ผู้แทนของประชาชนที่ร่วมกันเข้าชื่อในการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ผลักดันให้สามารถเดินหน้าต่อไม่หยุดชะงักไปเพียงแค่เพราะว่าส.ส.ที่สองจิตสองใจเพียงแค่21คนในการยื่นตีความเท่านั้นก็ฝากความหวังไว้กับส.ส.ที่เหลือช่วยกันผลักดันให้ญัตตินี้เดินหน้าควบคู่ไปได้เหมือนกับที่หลายๆคนพูดเพราะว่าถ้าไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้วหยุดชะงักรอศาลรัฐธรรมนูญตีความเชื่อว่าการเมืองนอกสภาการเมืองของม็อบที่คุกรุ่นอยู่เป็นอย่างมากมันจะยิ่งทวีความดุเดือดมากยิ่งขึ้นการเมืองฟันธงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN